แม้การบริโภคแมลงจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายวัฒนธรรมและอยู่คู่มนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่กระแสบริโภคแมลงนี้เพิ่งได้รับความนิยมที่ยุโรปและอเมริกาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยมีหลายวิจัยชี้ตรงกันว่าแมลงเป็นอาหารแห่งอนาคตที่นอกจากจะมีรสชาติดีแล้วยังอุดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงมีการนำแมลงไปแปลงโฉมให้กลายเป็นอาหารที่ดูน่ารับประทานอีกมากมายนอกจากนั้นกระบวนการเลี้ยงแมลงเพื่อบริโภคยังใช้พื้นที่น้อยใช้เวลาไม่นานและยังทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการบริโภคสัตว์จนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ส่งเสริมให้คนทั่วโลกหันมาบริโภคแมลงเพราะจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนอาหารได้ในอนาคตซึ่งคาดการว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนภายในปี 2050สำหรับประเทศไทยการบริโภคแมลงอยู่คู่กับวัฒนธรรมการกินมาช้านานซึ่งไทยมีแมลงที่สามารถรับประทานได้มากกว่า300สายพันธุ์โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าคนไทยนิยมกินแมลงทอดตกปีละประมาณ2ตันและดักแด้หนอนไหมขึ้นแท่นเป็นแมลงโปรดของคนไทยปัจจุบันไทยมีฟาร์มแมลงมากกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศโดยบางแห่งได้นำแมลงไปแปรรูปเป็นผงเพื่อให้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมถึงบริษัท Global Bucks Asia ที่เพิ่งเปิดตัวโรงงานผลิตผงโปรตีนจากจิ้งหรีดที่ได้มาตรฐานสากลในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคแมลงจากทั่วโลกที่มีมากกว่า 100,000 ล้านตันต่อปีพันธุ์ที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยที่ยุโรปก็มีนะครับที่อเมริกาก็มีนะครับที่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะเรียกว่า house cricket นะครับแต่ความได้เปรียบของบ้านเราก็คือ know how knowledge ซึ่งเราเลี้ยงจิ้งหรีดมาเป็น 30-40 กว่าปีแล้วนะครับในขณะที่เราทั้งเลี้ยงเราทั้งกินเมืองนอกเพิ่งจะเริ่มตื่นตัวเพราะนั้นความรู้นะครับที่สั่งสมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เราสามารถจะรู้ว่าเราเมื่อถึงเวลาเราจะทำอย่างไรกับจิ้งหรีดในแต่ละช่วงวัยอันที่สองก็คือในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับเนื่องจากว่าประเทศเราเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเหมาะสมกับจิ้งหรีดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นต้นทุนในการที่จะบริหารจัดการในฟาร์มเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะถูกกว่าทางเมืองนอกฉะนั้นราคาสินค้าของเราก็จะถูกกว่าเราก็จะได้เปรียบในเรื่องของตรงนี้ด้วยครับแมลงหลายชนิดเนี่ยจะมีสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนเนี่ยในปริมาณค่อนข้างสูงนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของแร่ธาตุอื่นๆนะคะที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของคนเนี่ยนะคะแมลงทอดเนี่ยก็จะมีเรื่องของอะไรอย่างอื่นที่ตามมานะคะเช่นไขมันใช่ไหมคะแล้วก็ผงเนี่ยอย่างผงที่ผลิตเนี่ยนะคะก็ได้รับการรับรองมาตรฐานเพราะว่าเวลาที่เลี้ยงแมลงพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องสะอาดนะฮะจะต้องสะอาดแล้วก็จะต้องถูกกรรมวิธีตามที่เขากำหนดเอาไว้แมลงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของแบคทีเรียอะไรที่เข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีสภาวะที่เหมาะสมต้องควบคุมสภาวะให้ดีแล้วก็ปลอดภัยอะค่ะแม้แมลงจะถือเป็นแหล่งอาหารแห่งอนาคตแต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ไคตินและไคโตซานซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นกุ้งปูและปลาหมึกโดยในอนาคตหากอุตสาหกรรมการผลิตแมลงเพื่อบริโภคในไทยได้รับการสนับสนุนมากขึ้นอาจช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ไม่น้อย